คนที่จะประสบความสำเร็จคนสู้ชีวิตที่จะพบกับความสำเร็จได้ต้องไม่งอมืองอเท้าหนึ่งในนี้ก็คือการมาหาช่องทางในใหม่หมดหนี้เมื่อพวกเขาแข่งขันหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับแล้ววันนี้เขาก็ต้องต่อสู้ต่อขอเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์ของเรานะครับแชมป์9สมัยคุณหญิงจากชัยภูมิครับสวัสดีครับคุณหญิงเพนกวินคุณหญิงคุณหญิงนะครับเป็นคุณหญิงแล้วนะครับเพราะว่าผัวเป็นนายพลไม่เกี่ยวผัวชื่อพลไงนายพลนายพลกับคุณหญิงโอ้แจ่มไปเปลี่ยนนะบอกให้สามีเปลี่ยนเป็นนายพลเอามาคุณผู้ชมครับแชมป์9สมัยของเรานะครับน้องหญิงจากชัยภูมินะครับนี่ทกสที่พ่อกู้มาส่งเรียนและลงทุนปลูกอ้อยเป็นหนี้ 185,665 บาทนะครับตอนนี้ลดหนี้ไป 90,000 บาทเหลือ 95,665 บาทนะครับเพลงที่หญิงจะร้องคือเพลงอายแสงนีออนค่ะอายแสงนีออนนะครับผมเวลาเจอไฟนีโอนีออนนี่อายไหมอายไหมไม่ค่ะวิ่งไม่กล้าเข้าห้องน้ำเอ้ยอายแสงนี่อ่อนเคยไหมไม่เคยนะไม่เคยติงต้องแบบนี้นะโอเคอายแสงนี่อ่อนนะครับจบไปแล้วกับการถ่ายทอดบทเพลงของน้องหญิงแต่สังเกตได้ว่าการร้องเพลงของเธอในวันนี้ดูมีอาการเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าจะมีผลต่อคะแนนหรือไม่ช่วงหน้าเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันครับอาหารที่ดีที่สุดสำหรับคุณคืออะไรแต่สำหรับเธอคนนี้คือผักต้มเขานั่งอยู่ข้างๆผมคุณเคยกินหมูไหมพวกป้าไม่ได้กินนะไม่ได้ของแพงอยู่อย่างอดอยากเพราะต้องดูแลน้องที่เป็นอัมพฤกษ์น้องเราอ่ะเราอดตายเราก็ยอมอยากกินหมูไหม เดี๋ยวหนูจะไปสั่งร้านหมูไว้นะป้าอยากไปเอาป้าไปเอาได้เลย